คือเขาใช่นะคือสูงขาวตีผู้ชายทั่วไปเนี่ยก็ต้องชอบคุณสมบัติผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่ว่าผมชอบอะไรที่ให้มันผสมกลมกลืนกันได้ทุกอย่างจริงๆก็เป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์คนภายนอกไม่ค่อยได้เห็นหรอกแต่จริงๆอยู่ด้วยเขาก็จะเป็นคนขี้เล่นมันก็คลายเครียดไปคือเรื่องทานข้าวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเดินช้อปปิ้งคือทุกอย่างเนี่ยคือเราไม่เหมือนกันเลยเขาก็ค่อนข้างยุ่งคือ3วันอยู่กรุงเทพอีก4วันลงพื้นที่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ไม่มีเวลาให้เราคุยทางโทรศัพท์แต่ว่าถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะกินข้าวดูหนังอะไรกันพยายามหาเวลาแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะช่วงแรกก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเราก็ใหม่กับงานเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวก็เลยพยายามจะหาเวลาให้มากขึ้นเรามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งต้องทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเราก็รู้สึกเหนื่อยก็บ่นให้เขาฟังเขาก็จะมาจูงเรากลับมาคืนว่าในเมื่อเราอาสามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราเลือกเราก็ควรทำให้ดีที่สุดเราก็เลยมีกำลังใจขึ้นกลับมาเองในส่วนของเจียงเนี่ยคือเขาก็ปรับอะไรที่เราบอกเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นโดยที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยเป็นเราอยู่กับเขาแล้วเราไม่ต้องกังวลถือว่าเราโชคดีที่ยังมีผู้ชายแบบเนี้ยบนโลกใบนี้นะมันหายากนะชีวิตคนคนหนึ่งที่จะเข้าใจเราทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็การที่ได้มารักกับเขาก็ดีนะพอคบกันนานๆเข้าเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขานั่นแหละที่จะต้องเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างเราตลอดไปขอบคุณเดียนะครับที่เข้าใจกันมาโดยตลอดขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกๆเรื่องขอบคุณที่ให้อภัยในบางเรื่องที่เคยผิดพลาดก็อยากจะขอบคุณทุกๆเรื่องนะครับที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดเราอาจจะดูแลไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็จะดูแลให้ได้มากขึ้นและอยากจะบอกว่ารักที่สุดครับขอบคุณครับคืออยากจะขอโทษถ้าเคยทำอะไรที่เขารู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกไม่ดีเสียใจขอบคุณที่ยังอดทนสิ่งที่มีทุกวันนี้เพราะว่าเขารักเราแล้วเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆเดี๋ยวก็รักเสียง